สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันนี้วันพุธที่10มกราคม2566ครับวันนี้ผมที่อยู่ที่หอสมุดรัฐสภานะครับซึ่งผมวันนี้ตั้งใจจะนำหนังสือ2เล่มมามอบให้กับหอสมุดรัฐสภาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับชื่อวาทปรัชญาเมธีด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุตรอาวุโสประเทศสยามหนังสือเล่มนี้มีอายุเกือบ30ปีแล้วนะครับอีกเล่มหนึ่งที่จะมามอบให้นะครับเล่มนี้มีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมมี2เล่มที่ห้องวันนี้ผมก็เลยจะนำมามอบให้หอสมุดก็คือปรีดีพนมยงค์กับชีวิต21ปีในจีนนะครับเขียนโดยคุณดุษฎีพนมยงค์ถามว่า2เล่มเนี้ยผมว่าเป็นเล่มที่คลาสสิกเพราะว่าผมมาเช็คหนังสือในหอสมุดรัฐสภาแล้วเนี่ยหนังสือของท่านปรีดีพนมยงค์มีประมาณ16เล่มประมาณนี้นะครับที่เขียนโดยท่านแต่บางเล่มเนี่ยเขาไม่ได้มีการบางเล่มก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยถามว่าผมได้มันยังไงผมได้มาจากสถาบันปรีดีพนมยงค์เมื่อ4ปีก่อนตอนที่เขาย้ายจากตรงซอยทองหล่อเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เขาปิดปรับปรุงก็เลยอยากจะมอบไปให้หอสมุดรัฐสภานะครับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับก็คือเขาได้นำเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยก็เป็นโค้ดเป็นโค้ดหรือว่าเป็นคำคมของท่านปรีดีมีอยู่10ทั้งหมดมี19บท19เรื่องนะครับมีเรื่องกฎวิทยาศาสตร์สังคมมนุษย์ธาตุแท้ของมนุษย์เศรษฐกิจการต่อสู้ทางการเมืองประชาธิปไตยเผด็จการแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องหลักกฎหมายเรื่องเอกราชเรื่องการศึกษาเรื่องสติปัญญานะครับเขาก็จะทำเป็นหมวดมาดูสักนิดนึงก็ได้เอาสักเรื่องนึงเรื่องธาตุแท้ของมนุษย์นะผมอยากให้ฟังนะครับตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นปรารถนาวิธีสันติถ้าเราพิจารณาประวัติศาสตร์ในอดีตและที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เห็นได้ว่าการที่มนุษย์ในบางประเทศใช้วิธีไม่สันติในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เพราะระบบสังคมเก่าได้กีดกันทางนิตินัยหรือทางพฤตินัยหรือทั้งสองทางมิให้มนุษย์ใช้วิธีสันติได้มนุษย์จึงจำเป็นต้องใช้วิธีไม่สันตินะครับแล้วก็เขาก็ว่ามาจากแหล่งที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ท่านปรีดีก็โค้ดคำพูดอันนี้ก็น่าสนใจผู้ทหารส่วนใหญ่ไม่ได้ชั่วไปทั้งหมดโดยทำนองเดียวกันพลเรือนก็ไม่ใช่ดีไปทั้งหมดทั้งนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนท่านให้สัมภาษณ์กับแมกกาซีนตอนที่ท่านอยู่ที่ปารีสนะครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านปรีดีเป็นผู้ร่างเขาโครงเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้วางโครงสร้างงบประมาณของประเทศเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่จะทำพรบประกันความสุขของราษฎรนะครับเขาโครงเศรษฐกิจถูกตีตกโดยการเห็นแย้งของในหลวงรัชกาลที่7แล้วก็ถูกเนรเทศไปเลยตอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับสิ่งที่ท่านคิดไว้ในสมัยก่อนเนี่ยตกมาถึงในสมัยนี้เพราะว่าการประกันความสุขของราษฎรก็คือไม่ให้ราษฎรอดอยากให้ราษฎรมีการศึกษาท่านถึงสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้มีการประกันสิทธิเสรีภาพประกันเรื่องการศึกษาเนี่ยชัดเจนก็คือเด็กที่เกิดมาในประเทศไทยที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะได้เรียนหนังสือ15ปีเป็นการประกันไว้เลยมีอาหารกลางวันทานมีนมให้ดื่มนะครับนี่คือหลักประกันของคนที่เกิดมาในประเทศไทยที่จะได้รับการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ท่านปรีดีพนมยงค์ได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่อภิวัตสยาม2475นะครับมาดูด้านเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งหน้า43
ป็นต้นหน้า43หน้า44ปัญหาสำคัญอยู่ที่พื้นฐานเศรษฐกิจนะการอภิวัตทุกอย่างย่อมมาจากการขุดรีดทางเศรษฐกิจเป็นเบื้องต้นนะครับมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประชาธิปไตยท่านปรีดีเป็นคนพูดถึงเศรษฐกิจประชาธิปไตยไว้ด้วยก็เป็นที่มาของรัฐสวัสดิการที่เรากำลังทำไปหรือว่าการบำรุงความสุขของราษฎร30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกที่เนี่ยก็มาจากสิ่งที่คณะราษฎรอภิวัตสยามได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่24มิถุนายน2475นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะมอบไปให้ห้องสมุดหอสมุดรัฐสภานะครับเป็นนี้ครับอาจจะยังไม่มีนะเรื่องนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนี่ผมได้มาผมมี2เล่มเมื่อเช้าผมหยิบออกมาแล้วมีอีกเล่มนึงก็เลยตั้งใจมาให้ที่ห้องสมุดแล้วก็เล่มนี้ฮะปีดีพนมยงชีวิต21ปีในจีนนะครับหลังจากที่ท่านถูกรัฐประหาร9พฤศจิกา2490ท่านกลับมา2492กุมภาพันธ์มาจะนำประชาธิปไตยมาคืนน่ะแต่ก็สู้จนก็แพ้เป็นกบฏวังหลวงจนกระทั่งท่านต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศจีนถึง21ปีนะครับจากนั้นค่อยย้ายไปฝรั่งเศสในเล่มนี้ลูกสาวของท่านเขียนขึ้นเป็นเล่มบางๆเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใครที่สนใจเรื่องราวของจดหมายปรีดีที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าที่ท่านกลับเมืองไทยไม่ได้แล้วไปอยู่ในจีนเนี่ยชีวิตของท่านเป็นอย่างไรในเล่มนี้นะครับคำนำเนี่ย21ปรีดีพนมยงกับ21ปีในจีนเล่มนี้เขียนโดยดุสิตพนมยงมีนาคม255หรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้วท่านหลวงพ่อประยุทธ์โตนะครับได้เขียนไว้ข้างหลังเล่มนี้นะครับบอกว่าท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์เป็นเจ้าของประวัติชีวิตที่เป็นแบบอย่างอันหนึ่งซึ่งคงจะช่วยเป็นเครื่องชักนำให้กำลังใจแก่อนุชนรุ่นหลังในการที่สร้างสรรค์รักษาอิสรภาพทางจิตปัญญาของตนเองไว้และรู้จักคิดที่จะช่วยเพื่อสร้างสรรค์อิสรภาพของสังคมต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าชีวิตของท่านเมื่อยังอยู่ได้ทำประโยชน์แก่สังคมแล้วครั้งล่วงลับจากไปประวัติของท่านก็เป็นแบบอย่างเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังไปชั่วกาลนานนะครับนี่ฮะมีรูปภาพในบ้านเกิดเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ชีวิตของท่านนี่ฮะพบเหมาเจ๋อตุงที่ประเทศจีน2508ซึ่งจดหมายปรีดีที่กำลังจะเปิดที่ฝรั่งเศสที่เปิดไปแล้วที่เป็นของกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสก็มีเขียนถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ใครสนใจจดหมายปรีดีที่กำลังจะเปิดงานเอาเล่มนี้มาประกอบอ่านได้นะครับในรายการเล่มนี้ผมคิดว่ามีทั่วไปเยอะแต่เล่มนี้ต้องมาอ่านที่หอสมุดรัฐสภาหรืออาจจะอ่านในเว็บไซต์ของสถาบันปรีดีพนมยงค์ก็อาจจะมีนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ